รสใหม่นะครับผมที่เขาทำมานะครับผมก็คือปราศจากน้ำตาลในเล็กโต๊ะนะครับผมเล็กโต๊ะ4สยามพิบูครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมนมยี่ห้อหนึ่งนะผมก็คือนมไทยเดนมาร์กนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดนะผมต้องขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับ EP นี้นะผมก็จะมารีวิวนะครับผมนมไทยเดนมาร์กนะครับผมซึ่งรสนี้นะครับผมเขาทำมาดีนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่ๆน้องๆนะครับผมเคยเห็นไปแล้วหรือยังนะครับผมในร้านค้านะครับผมแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับผมแต่ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับผมแล้วก็ได้ซื้อมานะครับผมก็คือรสนี้นะครับผมครับผมนี่เลยนะครับผมเห็นไหมฮะเนี่ยครับผมกล่องสีเหลืองนะฮะก็รสนี้นะครับผมเขาทำมาปราศจากนะครับผมน้ำตาลในเล็กโต๊ดนะครับผมปราศจากน้ำตาลในเล็กโต๊ดนะครับผมว้าวว่าดีนะครับผมแล้วก็มันก็ราคามันก็ไม่ค่อยสูงจากเท่ากับนมแพะหรือว่านมยี่ห้ออื่นที่เขาสกัดน้ำตาลจากเล็กโต๊ดมาแล้วนะครับผมนมนี้สามารถให้น้องหมาทานให้กินได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าครับว่าน้องหมานะครับผมมันจะท้องอืดท้องเสียนะครับผมก็ข้อดีนะครับผมถ้าพี่ๆน้องๆให้กินนะครับผมสำหรับลูกหมานะครับผมที่หลังจากลูกหมาอายุหลังจากที่ว่าหย่านมนะครับผมข้อดีก็คือที่เขาสกัดมาแล้วคือปราศจากน้ำตาลในเล็กโต๊ดนะครับผมก็มันมีส่วนนะครับผมถ้าเราให้กินนมนะครับผมกินนมที่มันนมธรรมดานะฮะเอานมธรรมดาที่ว่าเราไปซื้อนมไทยเดนมาร์กรสจืดหรือว่ารสหวานมาถ้าเราให้น้องหมากินแล้วมันเกิดอาการนะผมท้องอืดหรือว่ามันจะซึมๆนะผมแล้วก็นอนนิ่งๆเฉยๆนะผมนั่นก็คือมันไม่ย่อยนะผมมันก็จะเกิดอาการท้องเสียนะผมซึมนะผมมันซึมแล้วก็จมูกแห้งเป็นไข้นะผมหรือว่าอาจจะเกิดพวกว่าผื่นแดงแดงก็เป็นได้นะผมก็แล้วแต่ตัวนะผมแล้วแต่น้องหมานะครับผมว่ามันจะเป็นช้าเป็นเร็วมันต่างกันนะครับผมก็จะให้น้องหมากินนะครับผมให้น้องหมากินนะครับผมโดยที่ว่าไม่ต้องกังวลอีกแล้วนะครับผมก็คือหลังจากน้องหมาที่ว่าหย่านมแล้วนะครับผมสัก25วันผมจะให้น้องหมานะครับผมกินนมรสนี้นะครับผมนมรสนี้นะครับผมก็ก่อนหน้านี้ผมก็จะให้กินนมแม่ไปก่อนนะครับผมสักนมแม่แล้วก็สลับกับนมแพะไปก่อนนะครับ wow. ไม่ใช่ว่านมนี้ให้กินไม่ได้เลยนะครับก็ให้กินได้นะผมแต่ต้องปรับเอานะครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่ให้กินพวกรสจืดรสหวานนะครับผมแล้วก็มีวิธีปรับแล้วก็เทคนิคที่ดีนะครับผมก็แชร์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็แนะนำผมได้นะผมสอนผมได้นะผมแล้วก็ผมก็จะเอาไปปรับใช้นะผมแล้วก็มาแชร์ต่อบอกต่อให้กับพี่ๆน้องๆที่เขายังไม่เคยทำนะครับผมแต่นมไทยเดนมาร์กเนี่ยเขาทำมาใหม่ก็คือผลิตจากน้ำตาลในเล็กโต๊ดนะครับ wow. ก็คือถ้าน้องหมาเรานะครับผมน้องหมาเราที่มันอายุที่ว่าหลังจากที่ว่าหย่านมแล้วนะครับผมมันในร่างกายของตัวเด็กๆนะครับผมตัวน้องหมาของเขานะครับผมในร่างกายมันจะเลิกผลิตนะครับผมมันจะเลิกผลิตเลคเตสในเอนไซม์นะครับเลคเตสในเอนไซม์นะครับผมก็คือตัวที่ช่วยย่อยน้ำตาลในเลคโตสนั่นเองนะครับผมที่มันจะเริ่มแบบค่อยๆหายไปจากตัวน้องหมานะครับผมเพราะว่าลูกหมามันเริ่มโตแล้วนะครับผม What? ถ้าสารพวกนี้มันไม่มีแล้วนะครับผมถ้าเราให้กินนมทั่วไปนะครับผมก็คือนมที่มันมีนมธรรมดามันที่มันมีน้ำตาลนะครับผมมีน้ำตาลก็คือพวกรสจืดรสหวานนะครับผมส่วนผสมมันก็จะมีอยู่แล้วนะครับผมคือน้ำตาลน้ำนะครับผมเนยชีสนะครับผมพวกนี้นะครับผมถ้ากินเข้าไปแล้วน้องหมามันจะ
มันจะซึมๆครับผมมันจะนอนนิ่งๆท้องมันจะอืดนะครับผมท้องมันจะอืดๆนะครับผมอาจจะช้าจะเร็วก็แล้วแต่ตัวนะครับผมเพราะว่ามันไม่ย่อยครับผมมันไม่ย่อยนะครับผมน้ำตาลพวกนี้มันจะไม่ย่อยนะครับผมแล้วมันก็จะวิ่งตรงไปในลำไส้ใหญ่นะครับผมพร้อมกับน้ำนะครับผมแล้วก็ส่วนประกอบของมันก็คือของนมพวกรสจืดรสหวานมันก็จะมีอยู่แล้วก็คือพวกชีสพวกนมนะครับผมอันนี้พูดถึงนมรสจืดรสหวานนะครับผมที่มันไม่ได้ปราศจากมันไม่ได้ปราศจากน้ำตาลในเล็กโตสนะครับผมพวกนี้มันก็จะท้องมันก็จะอืดนะครับผมแล้วก็พวกน้ำมันก็จะวิ่งเข้าลำไส้ใหญ่นะครับผมแล้วก็น้ำตาลพวกชีสพวกอะไรมันก็จะเกิดพาหะนะครับผมเกิดเพราะว่าทำให้น้องหมานะครับผมเกิดอาการซึมนะครับผมบางตัวอาจจะท้องเสียเลยนะครับบางตัวอาจจะอาเจียนนะครับผมแล้วก็อาจจะมีอาการเป็นไข้ตามมานะครับผมอาจจะทำให้น้องหมาเราสุดลงไปได้นะครับผมก็นี่ก็คือข้อดีนะครับผมแล้วข้อดีและข้อเสียนะครับผมระหว่างนมรสบัวแดงรสจืดกับรสหวานกับรสใหม่นะครับผมที่เขาทำมานะครับผมก็คือปราศจากน้ำตาลในเล็กโตสนะครับผมเล็กโตส4นะครับผมก็ถือว่าดีนะครับผมกล่องสีนี้นะครับผมสีเหลืองๆนะครับผมหาซื้อได้นะครับผมก็ถือว่าต้นทุนมันก็ไม่ต้นทุนมันก็หาซื้อได้นะผมตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูนะครับผมก็เพิ่งซื้อมาครับผมไม่รู้ว่าพี่ๆน้องๆครับผมเคยเจอแล้วก็ซื้อมาก่อนผมแล้วหรือยังนะครับแต่ผมเพิ่งเห็นนะครับผมเพิ่งเห็นนะครับผมก็แพนไว้เลยนะครับผมก็ลูกหมาคอกต่อไปของผมก็น่าจะโอเคนะฮะก็น่าจะดีนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็หมาเล็กหมาใหญ่หมาโตนะครับผมที่ว่ามันปราศจากน้ำตาลในเล็กโตนะครับผมเราสามารถให้น้องหมากินได้เลยนะครับผมโดยไม่ต้องห่วงนะครับผมน้องหมาบางตัวอาจจะไม่แสดงอาการเลยแต่ว่ามันจะนอนนิ่งๆมันจะซึมครับผมจมูกแห้งก่อนนะครับผมก่อนที่มันจะท้องเสียนะครับผมแล้วก็บางตัวอาจจะรุนแรงหรือว่าตามมาอาจจะอ้วกแล้วก็เกิดผื่นแดงนะครับผมแล้วก็ไม่สบายเลยก็มีนะครับผมก็ดีนะครับผม EP นี้นะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์นะครับผมก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมกดไลค์นะครับผมกดติดตามก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ EP ต่อไปด้วยนะครับผม EP นี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆนะครับผมสำหรับใครที่จะให้น้องหมาลูกหมานะครับผม2เดือน3เดือน4เดือนนะครับผมให้กินได้เลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมส่วนที่ผมเอามารีวิวนะผมเพราะว่าผมเคยลองมาแล้วนะผมรสจืดรสหวานลองให้ลูกหมากินแล้วนะผมค่อยๆปรับมันก็ยังมีท้องเสียเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่ามันมีน้ำตาลในตัวนมอยู่นะครับผมมันไม่ได้ปราศจากน้ำตาลในเล็กโตสนะครับก็เพื่อเป็นประโยชน์นะครับผม EP นี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมลองไปหาซื้อนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปหาซื้อมาเพิ่มนะครับผมเพราะว่ามันสามารถให้หมาตัวกินได้นะครับผมก็ราคาก็อาจจะสูงกว่ารสจืดรสหวานนิดนึงนะครับผมแต่มันหาซื้อได้ง่ายแน่นอนนะครับผมก็ไม่ยากนะครับผมก็ถูกกับนมแพะแน่นอนนะครับผมถูกกับนมแพะนะครับผมเนี่ยฮะเป็นไงครับโอเคครับ EP นี้นะครับผมเผื่อเป็นประโยชน์นะครับผมฝากด้วยนะครับผมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ EP ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมกับก้าวหนึ่งเฮ้ยบุ๊กกันการเนอร์ครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมฝากด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมสวัสดีครับ